พ่อเมืองตากลงนาม MOU เพื่อร่วมดำเนินโครงการตากเมืองสะอาดคัดแยกขยะและปลอดขยะเปียกลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกหลอดพลาสติกและปราศจากโฟม No Foam เมื่อวันที่16กรกฎาคม2564ที่ผ่านมานายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้เกียรติเป็นประธานในพิธีร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดตากเทศบาลเมืองตากภายใต้การบริหารงานโดยนายณพลเชยนนท์ภักดีนายกเทศมนตรีเมืองตากในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสมชัยเสียงใหญ่ท้องถิ่นจังหวัดตากและนายสมชายตายทิพย์ชาติสกุลนายอำเภอเมืองตากร่วมกับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตากทั้ง16ชุมชนร่วมเป็นพยานการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ในครั้งนี้ยังได้ลงนามลายมือชื่อไว้ในป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เพื่อมอบให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตากทั้ง16ชุมชนนำไปติดไว้ที่ทำการชุมชนเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์และกระตุ้นเตือนเป็นลำดับต่อไปตากเมืองสะอาดคัดแยกขยะและปลอดขยะเปียก 100% ลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกและปราศจากโฟม No Foam